ทิฟฟี่มารีวิวว ันนี้นะคะอิฟสั่งอะไรมามาลุ้นกันนะคะที่เราจะอิฟสั่งโดนมาจากในช้อปปี้นะคะสั่งมาจาก DJI Office Store นะคะก็คืออิฟสั่งโดนมินิบูมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องพร้อมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องอิฟอีนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะอยากรู้อะไรอยากรีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยแกะแล้วนะคะยังเบาๆเดี๋ยวจะโดนข้างล่างนี่แผ่นแผ่นโอ้แพ็คมาแบบอย่างดีเลยนะคะ อันนี้แพ็คแบบว่ากล่องไปรษณีย์มาชั้นหนึ่งแล้วข้างในก็จะมีฝากกันกระแทกพลาสติกกันกระแทกนะคะเบอร์ทั้งกล่องนี่เลยซีนมาอย่างดีนะคะนี่เลยเนาะถ้าใครสั่งมาก็เช็คว่าซีนเป๊ะไหมโอเคไหมนะคะในกล่อง DJI Mini 2นะคะโดนนะคะเดี๋ยวจะบินสู่ฟากฟ้าด้านบนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างจุนสายก็ประมาณนี้ทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะนี่เลยแล้วอันนี้เดี๋ยวขอแกะดูก่อนอ๋อเป็นคู่มือนะคะนี่เป็นเอกสารคู่มือต่างๆวิธีการใช้ก็จะอยู่ในนี้เลยตอนแรกนึกว่าแผ่นไดเวอร์นะคะนึกว่าเครื่องปริ้นนะคะแต่ลงแผ่นไดเวอร์ซะงั้นอันนี้ก็จะเป็น DJI Mini 2นะคะชุดคอมโบก็คือให้แบตมา3ก้อนเลยค่ะอึดทนแน่นอนนะคะต้องลองกันว่าจะอึดทนจริงไหมนะคะโอเคสำหรับดีอิวก็ขอมารีวิวแบบเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิธีการใช้งานอะไรใหญ่เดี๋ยวมาต่อใน EP หน้านะคะอันนี้เปิดกล่องให้ดูว่ามาเป๊ะไหมอันนี้สั่งมาจากใน Shopee นะคะจาก DJI Office Store นะคะ DJI Office Store เลยถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวอีแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะคะคือแบบโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะที่ผลิตโดนดีๆมาให้เราได้ใช้กันเนาะอันนี้ก็คือโดนขนาด249กรัมนะคะก็คือในต่างประเทศก็คือก็จะเปรียบเสมือนของเล่นก็คือไม่ต้องขออนุญาตแต่ในประเทศไทยเราก็คือต้องขออนุญาตด้วยกันที่เราเจอเนาะโอเคค่ะขออนุญาตการบินขออนุญาตสถานที่ที่เราไปถ่ายนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ถ้าสมมติว่าโดนที่มีกล้องนะคะโอเคเนาะเดี๋ยว EP หน้าเราจะมารีวิวการใช้ให้ดูว่าจะตกน้ำไหมเดี๋ยวรีวิวใกล้ๆน้ำเนาะแอดมินแบบรู้นะคะตากล้องแบบรู้ว่าจะตกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอีฟขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีฟยินด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกรังไว้ได้เลยนะคะรับแจ้งเตือนได้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะอยากพูดคุยอยากคุยตอบทุกคอมเมนต์ค่ะพี่ๆคือครอบครัวอีฟนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ